อ๋อก็มีคุยกันครับว่าวันนี้เราจะไปเที่ยวนะอะไรอย่างเงี้ยเราจะไปทำอะไรบ้างอย่างวันนี้เราก็บอกว่าเราจะไปสวนสัตว์กันนี่เราจะมามาดูว่าแบบมีสัตว์แปลกๆอะไรบ้างอะไรเงี้ยครับผมอย่างเช่นงูเนี่ยครับมันจะไปไหนเขาดูตื่นเต้นทุกครั้งไหมครับเวลาก่อนจะได้ออกจากบ้านออกงานอย่างเงี้ยเขาชอบออกจากบ้านเพราะว่าเด็กยุคโควิดเนาะนางก็จะอยู่แต่ในบ้านอะไรเงี้ยค่ะบางทีแค่ออกมาวิ่งเล่นตรงที่จอดรถก็มีความสุขแล้วอะไรเงี้ยแต่ถ้าสมมติเราพาออกมาเดินแบบที่ที่แบบแปลกๆอะไรเงี้ยเขาก็จะชอบมาเดินอยู่แล้วเรากังวลไหมตอนแรกๆที่ออกงานกลัวลูกเราจะแบบว่าตื่นกับคนอะไรอย่างเงี้ยแต่พอจริงๆแล้วชอบคนก็กังวลทุกครั้งเลยค่ะเพราะว่าอย่างเงี้ยเราก็จะเตรียมตัวเขามาก่อนว่าให้เขานอนให้เขากินอิ่มขนาดนี้แล้วก็ยังยากเขาชอบออกมาทั้งคู่เลยไหมคะชอบออกชอบนะเขาชอบแบบออกไปดูแบบข้างนอกอะไรเงี้ยถ้าวันไหนเขาได้ออกไปนอกเขาจะกระตือรือร้นเป็นพิเศษแล้วมันก็มีข้อดีนะคะพอกลับบ้านไปพอตอนกลางคืนเขาจะนอนง่ายเหนื่อยใช่เขาได้แบบระเบิดพลังอะไรอย่างเงี้ยไม่รับงานคอนเสิร์ตเพราะว่าอยากดูแลพี่ออยรู้สึกไงบ้างคือตอนแรกออยก็ตกใจนะเพราะว่าเราไม่คิดว่าเขาจะแบบว่ามีความละเอียดอ่อนลึกซึ้งเราเป็นคนดีระดับนึงที่รักแล้วออยก็ยังถามว่าเธอแน่ใจหรอว่าไม่รับอะไรเงี้ยคือออยรู้สึกว่าเราเคยผ่านตรงนั้นมาแล้วเราคิดว่าเราพอจะโอเคแล้วแหละเรารู้ว่าเราควรจะต้องปฏิบัติตัวยังไงอะไรเงี้ยแต่เดี๋ยวพอฮอร์โมนมันเกิดขึ้นมาจริงๆมันออยก็รู้ว่าเดี๋ยวมันคงจะแย่อะไรเงี้ยแต่เราก็รู้สึกว่าเขาก็เหมือนกันเขาเห็นใจเราอะคือออยว่าผู้หญิงหลังคลอดอะคือแค่เราแสดงความเห็นอกเห็นใจแค่เนี้ยมันก็รู้สึกดีเขาดีกว่าที่ทุกคนคิดอีกนะคะยังไงบ้างสามีคนดีแห่งชาติฟังหน่อยค่ะอ๋อก็คือจริงๆแล้วก็อย่างที่ทุกคนเห็นหรือว่าที่ทุกคนแบบว่าประเมินเขาจากที่เห็นอะไรเงี้ยจริงๆเขาก็เป็นอย่างนั้นจริงๆคือถ้าบีมเขาไม่ได้คิดเขาก็จะไม่พูดแล้วพอเวลาเราคือเขาเป็นคนพูดน้อยด้วยไงแล้วถ้าสมมติว่าพอเราได้ยินอย่างเงี้ยคือเขาเอางี้บีมไม่โรแมนติกพอเราได้ยินอย่างเงี้ยเรารู้สึกว่าโรแมนติกจังเลยอ่ะจะแบบมาช่วยดูแลคือไอจะมาช่วยเลี้ยงลูกอะไรอย่างเงี้ยยังไม่เท่าไหร่นะแต่ว่าอยู่ข้างๆกันอะไรอย่างเงี้ยมันสำคัญกว่ามันเป็นการดำเนินชีวิตในทุกๆวันที่ทำให้เรารู้สึกแบบมั่นคงอบอุ่นอะไรอย่างเงี้ยแล้วเราก็ไม่ต้องแบบไม่ต้องคิดอะไรเยอะเรามีหน้าที่ทำสมมติว่าออยเป็นแม่บ้านเนี่ยออยก็มีหน้าที่ดูลูกมีหน้าที่แบบทำงานเราก็โฟกัสตรงนี้เต็มที่เลยไม่ต้องแบบไปมันเราไม่ต้องไปแบ่งหัวไปคิดเรื่องอะไรที่มันแบบไร้สาระอะไรอย่างเงี้ยค่ะผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าความโรแมนติกมันวัดยังไงอะครับเราบางทีเราทำตัวให้มันแบบว่าเป็นปกติทุกวันดีกว่าเพราะฉะนั้นถ้าเผื่อแบบเราพยายามจะตั้งใจทำอะไรมากเกินไปเดี๋ยวมันจะดูกลายเป็นความพยายามแล้วก็สุดท้ายมันก็เขาเรียกอะไรอะมันเหนื่อยทั้งเราแล้วก็เขาอาจจะเหนื่อยไปด้วยอะไรเงี้ยก็หลายคนก็เลยนิยามให้พี่ดีนเป็นสามีคนดีแห่งชาติเราเขินไหมกับคำนี้ก็เป็นสามีเขาคนเดียวแหละครับไม่ต้องเป็นแฟนเพราะหลายคนก็อิจฉาพี่ออยว่าอยากได้สามีแบบนี้บ้างก็ไม่รู้จะทำยังไงเนาะคือเราก็รู้สึกว่าโอเคเราก็โชคดีแหละแล้วก็เวลาเราเห็นคอมเมนต์ว่าแบบไม่อยากให้มีพี่ดินคนเดียวอะไรเงี้ยคือพูดอย่างนี้ก็เหมือนแบบว่าเราก็รู้สึกว่าเราก็อวยพรคืนเขาว่าก็ขอให้เขาเจอคนที่เขาแบบแฮปปี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะ